ได้กลับบ้านเมื่อบ้านแต่ละเทื่อโซลย่าก็สิมักพาครอบครัวไปทำบุญอันนี้ก็สิเป็นวัดต่างจังหวัดต่างอำเภอที่โซลย่าอยู่เพิ่นก็พึ่งสร้างมาใหม่สวยงามและล้านตาเลยล่ะพี่น้องมื้อนี้ก็สิได้ทำบุญทั้ง2วัดวัดแรกก็สิอยู่ในจังหวัดเจ้าของนี่ล่ะหากแต่ว่าก็สิต่างอำเภอแน่อันนี้ก็สิเป็นวัดที่เพิ่นสร้างขึ้นมาใหม่คือกันคนก็สิบ่ค่อยมีปานใดมื้อนี้ก็สิคนมากันรถกระบะ1พุ่นเด้พี่น้องรวมทั้งเมือก็สิเก่าคนพุ่นล่ะก็สิมีแต่ครอบครัวเจ้าของที่พอมีแม่มีหลานผู้นึงแล้วก็ลูกชายโซลย่าแล้วก็มีพี่สาวกับพี่เขยเพิ่นก็มานำบรรยากาศรอบๆวัดก็สิเงียบสงบประมาณนี้เลยจ้ามาฮอดวัดแล้วเรียบร้อยโซลย่าก็สิไปถวายบูชาเอาดอกไม้ธูปเทียนเวลาที่มาฮอดนี่ก็ 10:00 นกว่าแล้วแดดนี่กําลังจ้าเต็มที่เลยล่ะมาด้วยใจร้อนแค่ไหนเราก็ทนได้ทำบุญปีใหม่สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เจ้าของให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองภาพบรรยากาศนี่ลูกชายโซลย่าเด้เป็นคนถ่ายให้เด็กหน่อย6ขวบถ่ายออกมาดีขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะมื้อนี้ก็ตื่นตั้งแต่ตี4พุ่นเด้พี่น้องตื่นลุกขึ้นมา1ข่าว1น้ำเฮ็ดกับพอกับข่าวตั้งแต่เช้าๆขนาดตื่นเช้าป้านี่ก็ยังได้ออกมาสายอยู่แม้เพื่อสิเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้แล้วออกมาหาพี่สาวเวลาก็ประมาณ 9:00 นแล้วแม่ออกจากเฮือนหั่นน่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศวัดที่2แล้วเด้อจ้าสิอยู่จังหวัดศรีสะเกษเพิ่นสร้างขึ้นมาใหม่โซลย่าจำบ่ผิดซื้อวัดน่ะสิซื้อว่าวัดไตรมงคลถ้าโซลย่าเอ่ยซื้อผิดพี่น้อง FC ก็คอมเมนต์มาบอกได้เด้อจ้าอันนี้ก็สิเป็นภาพบรรยากาศข้างในโบสถ์เขามาข้างในเฮาก็มาเอาดอกไม้มากราบไหว้พระมาวัดนี่ก็สิดีอย่างนึงก็สิมีหลวงพ่อนางถาโคตรน้ำมนต์ให้ญาติโยมโซลย่าก็เลยได้ไปนั่งก้มให้พระแล้วเคาะหัวให้แน่หั่นล่ะจักหน่อยเขามาข้างในโบสถ์อีกส่วนข้างหลังนี่เพิ่นก็สร้างบ่ทันละแล้วเด้พี่น้องวัดนี่เพิ่นก็เริ่มสร้างพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆสถานที่นี่ก็ถือว่าใหญ่กว้างขวางเติบอยู่ดอกมองตู่ทำบุญมองอีหยังเพิ่นก็บ่มีดอกแต่ว่าเพิ่นก็สิมีมองให้ถวายที่ดินอยู่เขาวัดทำบุญแล้วเรียบร้อยก็สิพาหน่อยมาเบิ่งป้าเด้บัดที่นี่เด็กหน่อยก็สิมีแค่คน2คนเท่านั้นล่ะส่วนมากมาในการก็สิมีแต่ผู้ใหญ่หากแต่ว่าผู้ใหญ่นี่ก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจบ่น้อยหน้าเด็กหน่อยคือกันสันเด้เบิ่งแต่หน้าตาคุณชายเนี่ยเป็นหยังบ่ต่างจากลูกชายเพิ่นเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของน้องบิ๊กไบค์เด้อจ้าที่เพิ่นได้มาเที่ยวบรรยากาศแบบนี้ก็สิเป็นบรรยากาศแบบว่าเหมาะสำหรับเด็กเลยหั่นล่ะเพิ่นก็สิเล่นซองหน้าซองหลังสถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็สิอยู่ในศรีเกตคือกันหั่นล่ะสิชื่อว่าอุโมงค์ป่าสิเป็นสถานที่ของสมเด็จเนาะพี่น้องเบิ่งแต่น้องบิ๊กไบค์เป็นหยังเพิ่นตื่นตาตื่นใจแลนซองอันนั้นแลนซองอันนี้เด็กหน่อยเพิ่นบ่เคยเห็นป่าหลากหลายชนิดจังซี่เพิ่นก็สิตื่นเต้นในหั่นล่ะจักหน่อยเพิ่นก็สิซีโบซีเบถามแม่เด้ว่าอันนี้ป่าอีหยังเข้ามาข้างในสุดๆนี่ก็สิมีหม่องเล่นของเล่นให้เด็กหน่อยซั่นเด้น้องบิ๊กไบค์บอกบ่ต้องห่วงค่ะแลนใส่อย่างเดียวพอเพิ่นนี่บอกคุบน้ำก็บ่ทันแล้วเพิ่นก็เต้นใส่อันนั้นแล้วเพิ่นก็เต้นใส่อันนี้ก็จังหวะและเนาะไว้เพิ่นกำลังอยากหูอยากเห็นลูกมีความสุขคนเป็นแม่ก็มีความสุขคูณ2เลยเด้อจ้าพี่น้อง